พรรคเพื่อไทยในฐานะของสถาบันทางการเมืองที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเราได้ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติในประเด็นเหมืองทองอัครามาโดยตลอดและวันนี้ค่ะขอเรียกร้องให้ทางท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ช่วยกันจับตาติดตามการออกคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้อย่างใกล้ชิดและสำคัญที่สุดค่ะขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันร่วมกันลงชื่อคัดค้านร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยไม่ให้พลเอกประยุทธ์เอาสมบัติของชาติเอาภาษีของประชาชนไปชดใช้ให้กับความผิดของตนเองซึ่งช่องทางการร่วมลงชื่อจะได้มีการประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อจากนี้นะคะดิฉันเรียนค่ะว่าก่อนจะถึงวันที่31ตุลาคมค่ะเหลือเวลาเพียงแค่ราว11วันในการช่วยกันลงชื่อเพื่อปกป้องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของประเทศอย่าปล่อยให้พลเอกประยุทธ์นำไปใช้แลกเปลี่ยนเพื่อให้ตัวเองพ้นจากความผิดและดิฉันเรียนค่ะว่าเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดออกมาในวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้หากผลการตัดสินออกมาเป็นไปตามที่คาดการคือมีการเอาสมบัติของชาติไปแลกเปลี่ยนเพื่อชดใช้ความผิดให้กับตนเองพรรคเพื่อไทยค่ะจะนำรายชื่อที่มีการลงชื่อนี้แล้วก็เราจะยื่นคัดค้านต่อศาลอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะได้ร่วมกันติดตามประเด็นเหมืองทองคราไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะข้อเรียกร้องของบริษัทคิงส์เกตหลายรายการดังกล่าวเป็นสิ่งที่บริษัทเคยเรียกร้องมายังพลเอกประยุทธ์แล้วนะคะตั้งแต่ปี2560ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบอร์ราบริษัทคิงส์เกตพยายามที่จะขอเจรจากับประเทศไทยเพื่อจะได้ไม่ต้องนำคดีนี้เข้าสู่คณะอนุญาโตตุลาการแต่พลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นค่ะเรียกร้องข้อปฏิเสธของคิงส์เกตทั้งหมดอ้างว่าทำให้ไม่ได้แล้วก็ยังยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ให้มีการเปิดทำเหมืองทองคำในประเทศไทยอีกต่อไปก็จึงเป็นที่มาว่าบริษัทคิงส์เกตต้องยื่นฟ้องร้องประเทศไทยในคณะอนุญาโตตุลาการแต่ปรากฏว่าค่ะสิ่งที่เขาเรียกร้องไปวันนั้นที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าทำให้ไม่ได้วันนี้ก็คือได้ชัดเจนแล้วว่าได้มีการอนุญาตประเคนให้เขาไปแล้ว 400,000 ไร่สำหรับการสำรวจแร่ทองคำแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะให้เพิ่มอีก 600,000 ไร่รวมเป็นเกือบ1ล้านไร่ยังมีอีกหลายรายการนอกจากนี้ที่ทางคุณหมอชลน่านสีแก้วได้นำเรียนไปว่ามีโอกาสที่จะให้เพิ่มเติมอีกถ้าพลเอกประยุทธ์จะทำตามที่บริษัทคิงเกตขอมาทั้งหมดดิฉันกราบเรียนว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ควรที่จะทนงตนหลงในอำนาจแล้วก็ปล่อยจนสถานการณ์ล่วงเลยจนมีการฟ้องร้องให้ประเทศเสียหายมหาศาลขนาดนี้และสุดท้ายก็ต้องมายอมให้เขาอยู่ดีดังนั้นความเสียหายจากการลุกแก่อำนาจใช้มาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จึงไม่ใช่เพียงแค่ค่าโง่ธรรมดาค่ะแต่เป็นค่าโง่ซ้ำซ้อนดังนั้นดิฉันขอตั้งคำถามเพิ่มอีกนะคะว่าสิ่งที่รัฐบาลเตรียมที่จะประเคนให้คิงเกตแล้วก็ที่ประเคนให้ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าที่จะเป็นที่ดินสำหรับสำรวจเหมืองแร่เกือบ1ล้านไร่หรือประโยชน์อื่นๆที่รัฐบาลเอาให้คิงเกตเนี่ยรัฐบาลได้เตรียมเพื่อที่จะหาประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้หรือไม่คะเพราะดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยเป็นการให้ที่มากกว่าที่ควรจะเป็นและการเป็นการให้ที่เกินกว่าเหตุอย่างไรก็ดีค่ะดิฉันเรียนค่ะว่าแม้ว่าขณะนี้เราจะยังไม่มีคำชี้ขาดออกมาจากคณะอนุญาโตตุลาการต้องรอวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่เรียนค่ะว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วความเสียหายประการแรกก็คือทันทีที่สั่งปิดเหมืองทองคำนะคะเหมืองทองอัคราเนี่ยตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ส่งผลกระทบทำให้พี่น้องชาวเหมืองกว่าพันชีวิตค่ะต้องเดือดร้อนตกงานขาดรายได้ในการจุนเจือครอบครัวในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบเหมืองที่พลเอกประยุทธ์อ้างว่าเป็นสาเหตุที่ต้องสั่งปิดเหมืองทองไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมประการที่2ค่ะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลการที่พลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44ได้ทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศอย่างหนักเพราะว่าขนาดว่ามีความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือซาฟตาพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.ผู้นำประเทศในขณะนั้นยังกล้าใช้มาตรา44ซึ่งเป็นอำนาจป่าเถื่อนนะคะสั่งปิดเหมืองทองคำโดยที่ขณะนั้นยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเป็นการแสดงถึงความไม่เข้าใจและไม่ใส่ใจในกฎกติการะหว่างประเทศการกระทำที่
ไร้มโนสำนึกแบบนี้ค่ะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศทำลายโอกาสของประเทศไทยชนิดที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้และไม่สามารถเอาคืนมาได้แล้วค่ะประการที่3ค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าขณะนี้ค่ะได้มีใบเสร็จความเสียหายเป็นจำนวนเงินเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างไทยกับบริษัทคิงส์เกตซึ่งเป็นกรอบวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่16ตุลาคม2561เป็นจำนวนสูงถึง731ล้านบาทเศษค่ะดังนั้นที่ฉันขอตั้งคำถามไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินใช้เงินภาษีของประชาชนไปดำเนินการในคดีที่เกิดจากความผิดของตนเองแบบนี้หรือคะที่เรียกว่าเป็นความรับผิดชอบของชายชาติทหารที่เคยบอกว่าคดีเหมืองทองคาราผมรับผิดชอบเองดิฉันเรียนว่าพลเอกประยุทธ์ค่ะเป็นคนใช้มาตรา44สั่งระงับเหมืองทองคำก็จริงแต่ตลอดกระบวนการตั้งแต่มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างไทยกับบริษัทคิงส์เกตพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีทั้งหมดค่ะได้ร่วมกันรับทราบเห็นชอบและอนุมัติดำเนินการต่างๆดังนั้นคดีเหมืองทองคาราพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงถือเป็นจำเลยหลักคนสำคัญและมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นจำเลยร่วมในการยกเอาสมบัติของชาติไปสังเวยให้กับความผิดที่เกิดจากการลุกแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะดังนั้นค่ะจะเห็นว่าการใช้มาตรา44ผู้ใช้อาจจะรอดในประเทศแต่ไม่ได้ทำให้ประเทศรอดจากกฎกติการะหว่างประเทศค่ะความเสียหายของคดีเหมืองทองคาราเป็นตัวอย่างความเลวร้ายของมาตรา44เป็นมรดกบาปของคณะรัฐประหารที่ได้สร้างไว้ให้กับประเทศไทยและความเสียหายนี้ค่ะเป็นผลพวงมาจากการทำรัฐประหารในปี2557ซึ่งทำให้ประเทศไทยเดินมาถึงจุดที่ถูกต่างชาติฟ้องร้องและทำให้ประเทศไทยตอนนี้กลายเป็นจำเลยแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นค่ะดิฉันกราบเรียนว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะของสถาบันทางการเมืองที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเราได้ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติในประเด็นเหมืองทองคารามาโดยตลอดและวันนี้ค่ะขอเรียกร้องให้ทางท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ช่วยกันจับตาติดตามการออกคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้อย่างใกล้ชิดและสำคัญที่สุดค่ะขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันร่วมกันลงชื่อคัดค้านร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยไม่ให้พลเอกประยุทธ์เอาสมบัติของชาติเอาภาษีของประชาชนไปชดใช้ให้กับความผิดของตนเองซึ่งช่องทางการร่วมลงชื่อจะได้มีการประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อจากนี้นะคะดิฉันเรียนค่ะว่าก่อนจะถึงวันที่31ตุลาคมค่ะเหลือเวลาเพียงแค่ราว11วันในการช่วยกันลงชื่อเพื่อปกป้องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของประเทศอย่าปล่อยให้พลเอกประยุทธ์นำไปใช้แลกเปลี่ยนเพื่อให้ตัวเองพ้นจากความผิดและที่ฉันเรียนค่ะว่าเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดออกมาในวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้หากผลการตัดสินออกมาเป็นไปตามที่คาดการคือมีการเอาสมบัติของชาติไปแลกเปลี่ยนเพื่อชดใช้ความผิดให้กับตนเองพรรคเพื่อไทยค่ะจะนำรายชื่อที่มีการลงชื่อนี้แล้วก็เราจะยื่นคัดค้านต่อศาลอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะได้ร่วมกันติดตามประเด็นเหมืองทองคาราไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ